ของพี่มันมีอยู่แพงคือ1คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะพี่ชายของดีเพราะมันจะได้ยาวแต่ว่าจานชามนะครับแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับขอให้ไปที่สวนจตุจักรเพราะว่ามันมีตลาดเซรามิกนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยสมมุตินะครับอยากเห็นอย่างเงี้ยถ้วยจานเห็นมั้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่จตุจักรทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็ถ้าเห็นแคตาล็อกประมาณเดือนหรือ2เดือนมาจากแมกกาซีนเมืองนอกนะครับจตุจักรมีแล้วมีแล้วค่ะนี่แหละคือแล้วอย่างคือเราก็สามารถที่จะเค้าเรียกว่าทําอาหารแล้วก็เปลี่ยนจานไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้อะไรนะครับค่ะก็เป็นคําแนะนําดีๆที่พี่ขาบมีให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณพี่ขาบมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะเราจะกลับไปที่สตูดิโอนะคะพบกับโคซี่101วันนี้เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาให้คุณผู้ชมลองทำที่บ้านช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกลับมาสู่สตูดิโอของเรานะคะในช่วงโคซี่101ค่ะวันนี้เราก็ยังมีเมนูง่ายๆนะคะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทดลองทำกันที่บ้านวันนี้เราจะทำเพเน่มะเขือเทศค่ะส่วนผสมของเพเน่มะเขือเทศนั้นไม่ยากเลยนะคะมีอยู่ไม่กี่อย่างเองหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องมีนั่นก็คือเส้นเพเน่แบบนี้ค่ะมาเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะซึ่งเป็นลูกเล็กๆแบบนี้หาซื้อได้ตามโครงการหลวงทั่วไปแล้วก็ถ้าหากมีแบบนี้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เนื้อของมะเขือเทศร่วมไปด้วยได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ซอสของเพเน่นั้นมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีชีสค่ะอันนี้เป็นพาร์เมซานชีสนะคะสามารถที่จะใช้ได้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีน้ำสต๊อกไก่นะคะแล้วก็ใช้ซุปไก่ก้อนแบบนี้ได้แล้วก็จะมีใบโหระพานะคะมีน้ำมันมะกอกอาจจะใส่ไวน์ขาวลงไปด้วยก็ได้ไวน์ขาวก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งแล้วก็เกลือพริกไทยมีเพียงเท่านี้เองค่ะการทำนะคะเริ่มต้นจากการทำน้ำซุปไก่ก่อนนะคะใช้ซุปไก่ก้อนแบบนี้ก็ตั้งน้ำเดือดแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมีกระทะอีกใบหนึ่งตั้งไฟนะคะแล้วก็รอให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอกลงไปหลังจากนั้นเราจะใส่เส้นแข็งๆแบบนี้ละค่ะลงไปเลยนะคะในกระทะที่มีน้ำมันมะกอกใส่เพเน่ลงไปกระทะนะคะแล้วก็ให้ร้อนหลังจากนั้นตามด้วยไวน์ขาวการใช้ไวน์ขาวนี่ต้องใช้เวลานะคะสักพักหนึ่งเพราะว่าแอลกอฮอล์จะได้ระเหยออกมาให้หมดหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อมะเขือเทศลงไปค่ะที่เราหั่นพอใส่เนื้อมะเขือเทศเสร็จนะคะคนให้เข้ากันใส่น้ำสต๊อกนะคะถัดมาเป็นน้ำสต๊อกไก่หรือน้ำซุปไก่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งนะคะให้น้ำทุกอย่างไหลเข้าไปในเพเน่ให้หมดแล้วก็รอให้เพเน่นิ่มมะเขือเทศแบบนี้นะคะใส่ลงไปในกระทะให้หมดเลยพอเริ่มจะสุกแล้วค่ะขูดชีสนะคะใส่ลงไปในกระทะเพิ่มแล้วก็คนให้ชีสละลายตอนนี้เนื้อของตัวซอสก็จะมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟค่ะก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะสามารถที่จะใส่ใบโหระพาแบบนี้หั่นฝอยค่ะใส่ลงไปได้ด้วยก็จะเพิ่มรสชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นการทำวิธีการทำนะคะเพเน่มะเขือเทศค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะ
Mama pajama rolled out of bed and she ran. การนำซุปไก่ก้อนนะคะลงไปในหม้อน้ำต้มเดือดแล้วก็จะสามารถใส่เพเน่ลงไปได้เลยทันทีหล่อชอบมากก็ใส่มากนะคะไวท์ขาวนี่เป็นน้ำซุปไก่ตอนนี้เราก็จะมาหั่นมะเขือเทศเชอร์รี่มาดูที่เพเน่กันหน่อยน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน้ำก็จะเข้าไปอยู่ในเส้นของเพเน่แล้วก็ถ้าเราใส่ชีสลงไปอีกซอสก็จะเหนียวมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ให้น้ำเข้าไปในเส้นเพเน่แล้วนะคะเราก็ลองจับดูนะคะหรือว่าลองชิมดูก็ได้ว่าตอนนี้เส้นสุกดีพอหรือยังนะคะบางคนอาจจะชอบอเดนเต้ที่แบบจะแข็งๆนิดนึงสุกแล้วนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพเน่มะเขือเทศค่ะและนี่ก็คือเพเน่มะเขือเทศที่คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Cozy Living กับดิฉันฟางวิลาสินีพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง Voice TV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ